มทนาบุญกับโยมทุกท่านเช้าขึ้นมาโยมก็มีปัญหาเลยนะมีปัญหาอะไรแต่เช้าจะมาเมื่อคืนนี้ก่อนถามกันก็อารัมภบทก่อนเขาเรียกว่าไหว้ครูก่อนจู่ๆกันถามกันเลยไม่ได้คืนนี้ทำพาพระสาธยายมนต์7ตำนาน12ตำนานจนถึงมหาสมัยเพื่ออัญเชิญหลวงพ่อหล่อหลวงพ่อพุทธมณฑลจำลอง9นิ้วสูงขนาดนี้เพื่อจะมอบให้คนทอดพระป่าวันนี้ที่พุทธมณฑลเพราะไปเป็นประธานก็สร้างหอวิปัสสนาญาณสังวรนุสรณ์คงจะใหญ่เท่าเกือบเท่ากันดีละมั้งเพราะจุได้800คนนี่900คน2ชั้น50บาท50ล้านบาทแต่มีเงินอยู่ไม่ถึงล้านนี่จะทำไปแล้วช่างเขาก็จะเบิกตังค์ก็เลยทำพิธีสวดมนต์จบเช้าจบจากนี้แล้วก็จะไปทอดพระป่าคือตั้งบุญรวบรวมปัจจัยให้ช่างเขากี่ที่มาถึงเห็นโยมสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตามีแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันมีอะไรกันก็ดีใจนะในการทำบุญแต่เช้าขึ้นมาเราได้ให้คนอื่นเขาได้ดีใจเวลาออกบิณฑบาตเนี่ยโยมใส่บาตรเราเนี่ยโยมใส่ก็ดีใจอาตมาบิณฑบาต ตั้งแต่คนหนุ่มคนสาวจนแก่เท่าตายจากไปแล้วก็คนเล็กคนน้อยเกิดมาใหม่ก็มาใส่ต่อเพราะมันมีความสุขโยมคนแก่เราบิณฑบาตแรกๆมันอยู่ที่ว่านักปลกก็มาคอยใส่ที่ปากซอยนานๆให้หลานมานิมนต์ไปรับหลังซอยพอเดินมาไม่ไหวนานๆก็นิมนต์ขึ้นไปรับบนบ้านพอตอนท้ายสุดนิมนต์ไปรับบนเตียงโยมมีความสุขใส่บาตรจนถึงตอนบนเตียงนะอยากทำบุญก็เรียกว่าให้ทานนี่วันก่อนเดี๋ยวนี้พระบิณฑบาตแล้วเนี่ย มีพิธีใหม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิน10ปีมานี้หรอกที่พอใส่บาตรปั๊บพระจะให้พรให้อายุวโนสุขขังพลังบางอะไรบางให้กันบางองค์ก็ให้ดังเกินไปให้ดังข้ามซอยเลยเพื่อให้ทางโน้นเตรียมพร้อมว่าเสร็จทางนี้ฉันจะไปรับที่โน้นต่อแรงไปก็จนเป็นกฎระเบียบของคณะสงฆ์ว่ารับบาตรนะให้ผ่อนเบาๆไม่ต้องให้ดังนี้เด็กๆก็ชอบถ้าองค์ไหนใส่ดังแต่วิ่งไปดักใส่วิ่งไปดักใส่แล้วก็จ้องดูหน้าพระให้ผ่อนนะดีใจถ้าองค์ไหนถูกปฏิบัติตามระเบียบก็ให้ผ่อนค่อยๆเด็กก็บอกแม่องค์นี้สวดไม่ได้องค์นี้สวดไม่ได้องค์นี้ไม่ให้พรเราเลยไม่ให้เราเลยวันก่อนอาตมาบิณฑบาตไอ้ลูกหลานแม่เขาก็ใส่บาตรแต่เล็กๆพอโตมาก็แต่งงานแล้วก็มีลูกคลอดก็เห็นกันเล็กๆอยู่ไม่ค่อยได้อยู่วัดไปมาไปบิณฑบาตเมื่อวันก่อนนี่เอาเขาลูกตัวเล็กๆมาเขาวิ่งลุงตาลูกใครใส่บาตร
เขาพูดเป็นภาษาเรียบร้อยหลวงตาไม่ให้พรเหรอ เราก็เขิน หลานเล็กๆทวงให้เราให้ดังๆเพราะเราเป็นเจ้าคณะแขวงเป็นคนห้ามคนอื่นเขาไม่ให้พรดังแต่หลานเป็นคนขอเอง นี่คือการให้โยมถวายพระทหารพระก็ให้พรนะให้พรเป็นการให้กันนี่คือการขอแล้วก็ให้ฉะนั้นวันนี้มาถึงคณะอาจารย์ไปมาตั้งแต่โยมสวดมนต์นั่นแหละเพราะอาตมาสวดมนต์ก่อนที่วัดตีสี่ตรงสุธรรมจักรจบเรียบร้อยตีห้ากำลังจะนั่งสมาธิก็รถไปถึงก็มานั่งฟังอยู่ตรงนี้เห็นโยมสวดมนต์ได้ก็ดีใจเห็นกายและอิริยาบถของคนปฏิบัติธรรมนี่มันสบายใจมีความสุขใจยิ่งได้ยินเสียงก็สุขใจดีนี่ก็คณะกรรมการถามว่าไม่ค่อยได้เจอท่านเลยตอบเขาไปบอกว่าเป็นพระจรจัดจรจัดจริงๆไม่ค่อยได้อยู่เลยปีนี้ตั้งแต่เข้าพรรษามานี่ไปเปิดสำนักปฏิบัติที่จอร์เจียรัฐจอร์เจียเมืองเวคอร์ดที่สหรัฐกลับมาได้สองวันมั้งเขาก็ให้สองวันก็ให้ไปประชุมที่เบลเยียมประชุมที่เคยมาเล่าให้ฟังวันก่อนว่าไปเช่าโบสถ์คริสต์เขาใหญ่โตเงียบเกณฑ์ลูกสาวลูกเขยของลูกสาวไทยลูกเขยฝรั่งไปเช็ดทำความสะอาดกันไปเช่าห้องประชุมเขาฝุ่นมันเยอะถามเขาว่าไม่ค่อยมีใครใช้เขาบอกแต่ก่อนมีการฝึกเป็นบาทหลวงเป็นสมณเณรเนี่ยเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีหมดเสื่อมหมดเหลือแต่หลวงตาแก่ๆฟาเตอร์แก่ๆโบสถ์ก็ใหญ่โตมานึกถึงวัดเราเหมือนกันเมืองไทยบางวัดก็มีหลวงตาแก่ๆเณรก็หมดเพราะเกมถึงไปกินหมดเกมกินหัวเนนเรียนไปไม่รอดพ่อแม่บางคนอยากจะเอาลูกไปเข้ามาวัดจะได้ไม่มีเกมที่ไหนได้วัดเกม 108,000 ประการเลยวันก่อนสั่งยึดที่วัดนักปลกเขาส่งลูกเขามาเพื่อมาปฏิบัติสมาธิกรรมฐานทำไมมาเล่นเกมกันจังอ่ะทั้งของพระใหม่พระเก่ายึดหมดคือพ่อแม่เขาถามได้มาจากไหนโยมพ่อโยมแม่เอามาให้โถเอาลูกมาบวชใช้นี้เกมแต่ขนเกมให้ลูกเล่นมันจะหมดได้มันก็เต็มวัดเต็มวาหมดก็เลยยึดถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันเพราะบางคนเด็กยังเล็กยังหาสาระไม่เป็นก็เล่นแต่ของไม่เป็นมันก็ได้ไม่ได้ประโยชน์ไอ้เครื่องอุปกรณ์การเรียนเนี่ยมันมีสาระประโยชน์มากมายแต่เล่นไม่เป็นมันก็เลยไม่ได้สาระอะไรเสียผลประโยชน์นั่นก็เลยต้องเริ่มต้นกันใหม่ลงทำวัดเอา 40%มีเกณฑ์นะอาตมาให้คะแนน 40% นี่อาทิตย์นึง7วัน 40% กี่วันนะต้องลงที่วัดธรรมวัดตี4ถึง5โมงครึ่งตี5ครึ่งตี4ถึง5ตี5ครึ่งตี5 45ออกมันเตรียมเสร็จบิณฑบาตแล้วก็8โมงครึ่ง8โมงตรงถึง9โมงแล้วก็มา4โมงเย็นแล้วก็มา2ทุ่มถึง3ทุ่มก่อนนอนต้องนั่งสมาธิวันหนึ่ง3ครั้ง
10วัน30ครั้งถ้า30วันนะ90ครั้งถ้าไม่ได้ 40% นี่ติดลบให้คะแนนเขาก็ต้องแข่งขันกันช่วยกันกลัวมันไปเห็นโบสถ์ของคริสต์เขาไม่มีผู้อยู่ดูแลเลยมันจะมาเสื่อมถึงวัดเราได้ไงแต่ก่อนไม่รู้ว่าเขาประกาศขายวัดขายวัดแต่มาไปต่างประเทศจะไปซื้อวัดเขาสร้างมันง่ายดีซื้อวัดเสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดแล้วเราก็เข้าอยู่การขอเปอร์มิตขอการใช้สถานที่ไม่ต้องขอแล้วเขาขอไว้ก่อนแล้วเขาอนุญาตไว้ก่อนแล้วใช้ได้เลยกันอยู่งั้นนี่ก็เลยอารัมภบทพจนาถนาธรรมาสให้คนง่วงเหงานอนตื่นซะก่อนคราวนี้ก็หันกลับมามีปัญหาอะไรอ่ะก็ถามมาเจ้าค่ะนั่งสมาธิมีอาการขนลุกตัวเหมือนโดนเขย่าและตรงยุบพองเหมือนมีก้อนเนื้อหนาๆที่ท้องอาการเกิดใกล้ๆกันจะแก้ไขได้อย่างไรเจ้าคะต้องมีสตินะต้องมีสติต้องมีสตินั่งสมาธิสมาธิคือการเจริญสติเจริญปัญญาถ้าเรานั่งขาดสติไปอาการของสมาธิเนี่ย อาการของเจริญสมาธิจะมีปิติมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ต่อมาไปสอนที่เดินทุดงไปถึงกระทายที่ประจวบตอนนั้นเดินทุดงไปเสร็จเรียบร้อยก็ไปแวะใกล้ๆวัด300ยอดเขาเห็นปักกรดอยู่ในป่าช้าไปกัน3องค์เขาก็นิมนต์ให้มาบนศาลาเขามาปฏิบัติธรรมเขาอยากฟังธรรมเราก็ขึ้นไปสอนมีโยมยายคนหนึ่งถามว่าพอนั่งปั๊บเนี่ยตัวมันลอยเหมือนจะขึ้นไปชนหลังคาน่ะแต่มันจริงๆมันไม่ลอยหรอกพอหลับตาปั๊บนั่งหายใจเข้าหายใจออกเดียวโยมไปแล้วเหาะแล้วเหาะขึ้นไปเลยไปทางใจแล้วก็โยมบอกว่านั่งก้มเหวี่ยงตัวลอยเหวี่ยงเหมือนลูกข่างหมุนน่ะจริงๆไม่ได้หมุนแต่จิตมันหมุนจิตมันหมุนแล้วก็อากายจนกว่าจะได้สติก็เลยบอกว่าให้มีสติกำหนดอารมณ์อะไรกำหนดยุบพองก็ดูตัวยุบพองถ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกก็ดูที่ลมหายใจเข้าออกให้ดูว่าขณะนี้เราหายใจเข้าหายใจออกเอาสติให้มันขึ้นมาอย่าปล่อยให้ imagine คือการสร้างมโนภาพมันเกิดสูงกว่านะเกิดสูงกว่าดังนั้นที่นั่งสมาธิว่าพอนั่งแล้วตัวเบาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเวลานั่งและมีอาการขนลุกขนลุกค่ะและเหมือนตัวเหมือนโดนเขย่านะจ๊ะค่ะตรงพองยุบคือสั่นเหมือนเขย่าค่ะเสร็จแล้วก็ตรงพองยุบก็จะมีก้อนเนื้อหนาๆที่ท้องอาการจะเกิดใกล้ๆกันเจ้าค่ะคือถ้าเกิดนี้จะทำยังไงที่จะหายเจ้าค่ะจะแก้ไขได้อย่างไรได้คือให้มีสติกลับคืนมาที่เดิมเริ่มต้นใหม่มันกำลังจะสร้างปิติในเมื่อเราเริ่มนั่งปฏิบัติมันมีเกิดปิติเกิดขึ้นขนลุกตัวเขย่าแบบที่พูดให้ฟังแบบยาวยายที่กระทาย
ที่ตัวเบาลอยเนี่ยเลยให้กลับมาให้มาสติให้มาสติที่เดิมแล้วเสร็จแล้วมันอาการมันไม่เพียงแต่ขนลุกอย่างเดียวนะมันบิดบางคนมันไทขึ้นมาคือมันบิดมันแน่นมันแน่นคล้ายๆมีก้อนเนื้อก็ต้องให้มีสติขยับหายใจใหม่เริ่มต้นใหม่กำหนดดูแล้วไอ้ตัวอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับขอให้เรามีสติแล้วมันก็จะดับลงมันจะหายคืออาการเหล่านี้มันเป็นลูกน้องของพวกมารลูกน้องของพวกมารมันมาหลอกให้เราติดบางคนขนลุกแล้วสั่นแล้วก็ข้าพเจ้าเป็นคนวิเศษแล้วไปแล้วหลงทางแล้วใช่ไหมดังนั้นก็ต้องมีสตินะโยคีปฏิบัติต้องมีสติที่ขนลุกเป็นปีติเป็นลักษณะของสมาธิง่ายๆต่ำๆแบบเราไปไหว้พระที่ไหนก็ตามแหละสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือที่ไหนพอไหว้พระตั้งจิตสงบนิ่งปั๊บเราก็สั่นแล้วเราหนาวขึ้นมาทันทีแล้วนั่นแหละคืออาการของปีติให้เรามีสติไว้ที่ติดตัวเดียวนะอ้าวต่อเจ้าค่ะตอนเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังบรรยายสวดมนต์แม้กระทั่งตอนกินข้าวมื้อเช้าหนูง่วงตลอดเลยเจ้าค่ะกำหนดง่วงหนอง่วงหนอง่วงหนอแล้วก็ยังง่วงอยู่หนูคิดว่าหนูไม่ได้ยอมแพ้มันแต่หนูยอมรับมันเจ้าค่ะหนูจะผิดไหมก็ง่วงก็นอนซะเลยดิเป็นธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตที่ฝ่ายอกุศลเนี่ยมันจะเข้ามาทำหน้าที่บัญชาการแทนกุศลนะมันจะฉลาดพญามารนี่ฉลาดมากเราบอกเราจะไหว้พระปฏิบัติที่วัดที่โยพุทธกลับไปไปที่ต่อไปจะก็ไหว้พระทุกเช้าทุกเย็นจะได้อยู่สัก 3-4 วันนะได้ต่อไปมารบอกว่าเหมือนเดิมนั่นแหละมากระซิบบอกเหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยววันหลังต่อก็ได้ดูทีวีให้จบก่อนดูนิยายดูละครให้จบก่อนแล้วค่อยไปไหว้พอดูจบแล้วล่ะเออเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนก็ได้เนี่ยพวกมารมันฉลาดกิเลสมารเนี่ยมันฉลาดมันจะหลอกล่อเราให้ติดอยู่ในบ่วงตลอดฉะนั้นการง่วงเหงาเข้านอนจริงๆอ่ะทีนมิทะตัวง่วงเหงาเฮานอนเนี่ยมันเป็นนิวรธรรมเครื่องกั้นไม่ให้บรรลุความดีมันเครื่องกั้นไม่ให้บรรลุความดีมันจะเข้ามาขวางมากั้นเราตลอดเวลาฉะนั้นเราต้องระวังเขามีป้ายเวลาขับรถก็เมาไม่ขับหลับก็ง่วงก็ไม่ขับใช่ไหมอันนั้นมารมันจะหลอกก็ตกถนนเราต้องหยุดมันให้สติมาก่อน พอเกิดสติแล้วก็ถึงทำต่อโดยธรรมชาติของร่างกายถ้าเพลียจริงๆถ้าเพลียจริงๆเนี่ยมันหลับจะอยู่ในอาการไหนก็หลับอาตมาไปสอนเนสัชชิกังคะทุดงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยฝรั่งเขาชอบมากเขาบอกว่าทำลายกิเลสเขาดีมากคือห้ามสมาทานเนสัชชิกังคะทุดงคือสมาทานยืนเดินนั่งงดนอนงดนอนงดอิริยาบถที่เราชอบที่สุดแต่พวกเราชอบที่สุดคือนอนใช่ไหม งดฝรั่งเขาก็เอาสิยืนเดินนั่งแล้วก็ไม่พูดกันอยู่แล้วให้นามสกุลfamily name no speak งดพูด พอได้คืนนึงแหละเท่านั้นแหละกิเลสมันลาบคาบเลยนะ
กิเลสมันกลัวแต่มันไม่หลุดหรอกนะมันกลัวมันนอนเฉยๆไออยากจะเที่ยวเตร่ที่โน่นที่นี่ก็ไม่อยากไปจะทำอะไรก็ไม่ไปเพราะมันง่วงยืนไปก็หลับกันฝรั่งสูงๆเนี่ยยืนชนกันเนี่ยตึ๊บโอ้โหล้มกองกันแล้วก็ขำแล้วก็ต้องหันหน้าเข้าฝาหัวเราะเรียบร้อยหันหน้ามาหาเขาเขาลุกขึ้นใหม่คือร่างกายมันต้องการพักผ่อนไงยืนก็ง่วงนั่งไม่ต้องพูดง่วงเลยทานข้าวนี่ยื่นมือไปนี่ช้อนหลุดมือมันทั้งหมดอ่ะอันนั้นคือความต้องการของร่างกายจริงๆเหมือนอย่างที่พระโมคคัลลานะท่านบอกอ่ะท่านแก้พระพุทธองค์สอนให้ท่านคลายความง่วงอ่ะที่เอายืนดูท้องฟ้าให้เป็นโอทัตตะคือให้สว่างเหมือนกลางวันสร้างจิตถ้ามันไม่หายก็เอาไม้ย้อนหูไม้ย้อนหูบางคนย้อนหลับทั้งไม้ ไม้ย้อนหูไม่หายเอาน้ำล้างหน้าล้างหน้าไม่หายล้างลูบอกลูบอกให้เดินจงกรมเดินจงกรมยังง่วงดูให้นั่งนั่งก็ยังง่วงดูท่านให้เอนหลังเสียหะสยาดให้ตั้งสติว่าจะหลับและก็จะตื่นพอหลับงีบก็จะตื่นอย่างนั้นเมื่อกี้นี่จะทานข้าวก็ยังหลับถ้าหากว่าร่างกายมันต้องการจริงๆหลับให้มันเถอะนายอย่าไปฝืนเดี๋ยวไปเดินจงกรมชนคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้ามันเป็นโดยธรรมชาติของถีนมิทะเนี่ยมันจะหดหู่ท้อถอยจิตอะแต่เราต้องเอาชนะมันให้ได้มันหดหู่ท้อถอยบอกสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์อีกแล้วพอได้เรียงระฆังเป้งเป้งตีสี่อย่างพระท่านตีสี่อีกแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวทีน้ำมิตะนะมันตัวขี้เกียจมันจะขึ้นมาขออีกหน่อยได้ไหมคนยังเยอะอยู่เข้าห้องน้ำมันแน่นไปทีหลังก็ได้ขอสักนิดพวกมันนั่งเต็มนี่แล้วยังตื่นยังไม่ตื่นมันก็มีอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้เป็นตัวถีนมิทะฉะนั้นต้องกำหนดได้อย่างนั้นค่ะเจ้าค่ะแล้วขณะที่เรานอนหลับสติของเราอยู่ที่ไหนเราควรวางหรือกำหนดสติและจิตของเราทำอะไรขณะนอนหลับเจ้าค่ะนอนหลับก็หลับสิตอนนอนหลับก็หลับไม่ต้องไปทำอะไรหรอกถ้าหลับนะถ้ายังไม่หลับมันอะทำเวลาไหว้พระสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิกินนาทีเสร็จแล้วก็เอนหลังหลับตรงเนี้ยต้องให้มีสติเอนหลังแล้วก็เอาสติมาที่กำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคนที่มานอนไม่หลับมันอะไม่เกินกี่นาทีหรอกหลับไม่ต้องกินยาแก้ยานอนหลับมันจะหลับดังนั้นก็มีสติตรงที่ไว้เมื่อหลับและตื่นถ้าเรานอนหลับลงไปด้วยสติที่กำหนดท่านอัตถกถาจารย์ท่านยังถามอยู่เสมอว่าให้นอนกำหนดลมให้ใจเนี่ยดูว่าเราหลับตอนลมหายใจเข้าหรือหายใจออกนะลองไปดูนะถ้ายังดูเห็นอยู่ยังไงก็ไม่หลับอันนั้นต้องเอาไว้ที่ลมหายใจเสร็จแล้วก็ดูในอิริยาบถนอนบางท่านชำนาญในการกำหนดรูปนามรูปนอนรูปนอนรู้ว่านอนคือนามเกิดดับแล้วก็หลับแล้วก็เวลาตื่นก็รู้ว่าอยู่ในอิริยาบถไหนบางคนนอนสีหสยาตก็ยังเหมือนเดิมอยู่บางคนนี่
ไม่เหมือนเดิมหรอกกลับหัวกลับหางเลยหลับไปแล้วดิ้นยังไงก็ไม่รู้เอาหัวมาอยู่หางมือหนึ่งบางคนเตียงกว้างๆยังตกไปอยู่ข้างล่างอ่ะตกไปแล้วยังไม่รู้สึกตัวเองตกบางคนอ่ะเพราะสติไม่มีไงแล้วบางคนยังหลับไปแล้วละเมอตักน้ำเป็นตุ่มเลยตักน้ำใส่องค์เต็มตุ่มเก็บบุ้งอย่างดีแล้วก็บางกลางมุ้งนอนใหม่ยังไม่รู้ตัวเองทำอะไรนะบางคนสติเป็นไปโดยสัญชาตญาณแต่ท่านสติเวลานอนเนี่ยอยู่ที่ลมหายใจโยมต้องฝึกที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจนอนนอนนอนแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูตรวจสำรวจเราอีกแต่ถ้าหากว่าหนุ่มอยากหล่อสาวอยากสวยพอรู้ตัวตื่นปุ๊บขึ้นมาเนี่ยทำจิตให้ยิ้มยิ้มนะยิ้มให้ตัวเองว่าเราได้ตื่นขึ้นมาแล้วแต่ต้องดูเพื่อนใกล้ๆนะยิ้มเดี๋ยวเขาจะว่าอะไรวะหลับมันยังยิ้มมันสติดีวะ นะต้องอันนี้เป็นเคล็ดลับของดาราเขาดาราเขาบอกว่าที่เขาสวยไม่สางเนี่ยเขารู้ตัวตื่นขึ้นมาก็ต้องยิ้มยิ้มน้อยๆดีกว่าพูดร้อยคำให้จิตใจสดชื่นอันนั้นนอนก่อนหลับเอาสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหรืออยู่ในอิริยาบถนอนห้ามคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นจิตขึ้นวิถีคิดเรื่องงานที่ค้างๆอยู่ไปแล้วไปทำงานแล้วพอหลับปั๊บไปทำงานเลยไปทั้งคืนไปจนสว่างไม่ได้นอนเลยฝันอย่างเดียวจิตจะเหนื่อยเขาเรียกตถารมณวิถีขึ้นวิถีอ่อนๆๆเนี่ยแล้วก็จะเพลียเพราะนอนไม่อิ่มเพราะมัวแต่ไปฝันอยู่ดังนั้นพยายามอย่าให้ฝันนอนในนอนจริงๆนะฮะเอาต่อไปค่ะถ้าจิตเราหลุดออกไปคิดเรื่องอื่นที่เราไม่สามารถปล่อยวางได้ทำให้เราไม่มีสมาธิในการกำหนดจิตให้รู้การปฏิบัติก็ไม่สามารถทำได้เต็มที่เราควรจะปฏิบัติอย่างไรดีเจ้าคะกลับมาใหม่กลับมาใหม่นะกลับมาที่เดิมกลับมาที่เริ่มต้นพอบางคนนั่งปั๊บเข้าท่าเข้าทีนะดูแลสวยตัวอุดชุงกายังตัวตรงสติมาเนี่ยไม่มาซะแล้วสัมปชัญญะมีปัญญาไม่มีซะแล้วอาตัปปีไม่มีซะแล้วมีแต่อุดชุงกายังนั่งตัวตรงแต่แล้วไปไหนโน่นไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งไปไหนเป็นเรื่องเป็นราวไปยาวไปเลยจนครูบาอาจารย์บอกว่าหมดเวลาแล้วดื่มตาขึ้นยังไม่ได้อะไรเลยมัวแต่ไปช้อปปิ้งอยู่ไม่รู้เลยลมหายใจเข้าออกฉะนั้นท่านให้กลับมาที่เดิมพอจิตมันไปติดในเขาเรียกว่าอธิบดีอารมณ์นะที่เป็นอดีตนะอดีตที่เราผ่านมามันกระทบอย่างเจอเจ้านายดุเจอคนรักคนชอบทำให้ผิดใจเนี่ยเอาขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ในใจตัวเองเหลือเกินล่ะหรือก็เจออะไรข้อผิดพลาดเนี่ยพอนั่งป๊อปมันออกไปจะเอากลับมาใหม่พิธีดึงกลับมาใหม่พอรู้ตัวว่าอ๋อนี่มันออกไปแล้วมันคิดไปแล้วมันไปติดอยู่ในอารมณ์เก่าแล้วก็ท่านให้หยุดลมหายใจกลั้นลมหายใจกันลมหายใจไว้กันพอสติมันมีกำลังเขาเรียกสติพละมันมีสลับกำลังขึ้นก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่จนเกิดสตินทรีย์มีสติเป็นใหญ่ก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นอย่างเนี้ยคือกำหนดพอไปอื่นส่วนมากจิตเราจะร่องรอยไปที่อื่นอยู่เรื่อยเราต้องดึงกลับมาที่เดิมดึงมาที่ลมหายใจเข้าหายใจออก
ล้วก็หยุดนิ่งไว้ก่อนถ้ายังดื้ออยู่ยังไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ยังไม่กลับไปเที่ยวที่ไหนตอนเป็นที่ไหนยังไม่กลับมาเลยร่างกายยังนั่งอยู่เนี่ยแต่จิตไปที่อื่นดึงกลับมาใหม่โดยกลั้นลมหายใจพอได้สติก็เริ่มต้นใหม่หายใจเข้าลึกๆสร้างเจตนาเจตนาของกำหนดลมหายใจอ่ะหายใจเข้าลึกๆให้เห็นลมที่มันไหลเลื่อนเข้าในจมูกเนี่ยขึ้นมาเพดานขึ้นมาคอลงมาส่งอกเห็นมันจะเห็นเป็นลมเข้าไปแล้วก็ทำให้ท้องพองแล้วเราให้เห็นแล้วก็มันทุกข์อยู่ไม่ได้มันก็หายใจออกอีกพอเริ่มออกมาแต่เงี้ยเราก็ทำต่อพยายามฝึกอยู่เรื่อยจิตให้คุ้นเคยกับการฝึกหัดอยู่อย่างเนี้ยอารมณ์เก่าที่เรากระทบมันก็จะหายซึ่งเราเคยอึดอัดกันเวลาถอนหายใจอ่ะนั่นคือมันอึดอัดจิตมันอึดอัดถอนหายใจเฮือกขาขึ้นมาเราก็เริ่มมาหายใจซะแรงๆซะก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ฝึกใหม่แล้วมันจะคุ้นเคยพยายามใช้วิธีต่างๆในการดึงจากอดีตอารมณ์ที่มันเป็นอธิบดีที่มันกระทบแรงดึงออกมาแล้วมาเริ่มดูอากาศที่มันเข้าในจมูกเราเนี่ยตัวอากาศอ่ะมันไม่มีตัวโรคไม่มีตัวโกรธไม่มีตัวหลงมันเป็นธรรมชาติที่ใสๆยิ่งเราไปอยู่ในป่าที่สงบในตอนกลางวันหรือในที่ไหนที่เงียบๆหายใจเข้าลึกๆชัดๆเดี๋ยวก็ดึงกลับมาได้นะฝึกตัวเองเนี่ยให้ได้ตลอดอันนี้คือกำหนดจิตออกจากอารมณ์เก่าต่อไปแต่เลิกฟุ้งซ่านไม่ได้จริงๆเจ้าค่ะตอนนั่งสมาธิก็คิดแต่เรื่องงานตอนฟังธรรมะก็ชอบร้องเพลงในใจตอนก่อนจะนอนก็นึกถึงเรื่องในอนาคตพยายามดึงตัวเองให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันแต่ก็เหมือนท่องให้ดึงตัวเองกลับมาลึกๆมันก็เหมือนมีสองจิตใจคืออยู่กับปัจจุบันด้วยฟุ้งซ่านไปด้วยเจ้าค่ะควรจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าค่ะก็ดีแล้วรู้ได้ทั้งสองอย่างเก่งมากนะคือเริ่มรู้ว่าจิตมันจะเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิมันหนีมันกลับมาเริ่มรู้แล้วเดี๋ยวรู้แล้วดีแล้วใครที่ทำได้เงี้ยดีจิตสุนทรีดีหำเพลงบ้างอะไรบ้างดีกว่าโกรธนะแต่มันก็เราก็ดึงกลับมาให้ได้อยู่ปัจจุบันนั่นแหละคือเป็นธรรมชาติของจิตมันต้องไหลไปอยู่ตลอดเวลาแหละเพราะชีวิตที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาอยู่เนี่ยมันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีแล้วก็ไม่รู้จนกว่าจะได้มาฟังธรรมแบบนี้มาฟังธรรมมาฝึกแบบนี้จนกว่าจะได้มาทำนะนอกนั้นปล่อยไปตามกระแสคิดถึงงานกัดเล่งเอาแต่งานคิดถึงอะไรต่างๆมันไม่เห็นตัวที่ชีวิตจริงๆมันไม่ได้ดูไงไม่ได้เห็นดังนั้นก็ต้องดึงกลับมาแล้วก็ดูในตัวปัจจุบันเนี่ยฝึกไว้ตลอดเวลาทีนี้ยังดีว่ารู้ว่าออกและเข้าจิตที่ออกไปแล้วก็ดึงกลับมาเนี่ยเริ่มรู้แต่ก็ฝึกอยู่เรื่อยๆยอมฝึกไปเถอะฝึกตลอดเวลาไว้แล้วก็จะได้เองอ่ะแต่มันไม่ใช่ได้ง่ายๆนะที่พระพูดพูดง่ายนะพูดง่ายยอมฟังไหมเหมือนง่ายจังหลวงพ่อคงได้ไหมบางทีหลวงพ่อก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่านั่งไปที่อื่นเหมือนกันแหละข้ามห้วยลงคลองไปที่ไหนก็ไม่รู้บางทีอ้าวหลอกตัวเองนี่นั่งตั้งนาน
ไปที่อื่นถ้าอย่างนั้นอ่ะอาตมาเนี่ยต้องฝึกตัวเองปิดสวิตช์ปิดลายหลายๆสายไว้ไม่ให้เข้ามาไปสร้างวัดที่บอสวนาที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยเขาโทรมาปั๊บวันนั้นทั้งวันแหละคิดเรื่องวัดนั้นแหละจะต้องเขาทำกุฏิเขาส่งรายงานมาแล้วเราจะต้องบินไปไหมไปดูว่าเขาทำถูกต้องไหมคิดไปคิดมาจนกว่าจะลงเอยได้กับโทรศัพท์ไปคุยกับเขาเขาอธิบายจบพอจิตมันก็จบเอาเสร็จเรียบร้อยทางนิวซีแลนด์นะเอาโทรมาอีกก็ต้องถามตอบให้ชัดเจนแล้วก็ให้มันชัดเจนอย่าให้ค้างๆในงานนั้นจิตก็แล้วก็วางว่าตอนนี้จะนั่งสมาธินะตอนนี้จะปฏิบัติเวลาทำงานก็พาทำแล้วเวลากินก็พากินแล้วเวลานอนก็นอนแล้วตอนนี้จะนั่งปฏิบัติขอให้ฉันปฏิบัติได้หน่อยอย่ามายุ่งกับฉันพยามารทั้งหลายเนี่ยบอกเขาแล้วก็ให้มีสติอยู่เสมอก็ฝึกไว้อย่างเงี้ยฝึกไปทบทวนไปทบทวนแล้วทวนอีกปุนับปุนังนะท่านว่าให้ทำอยู่บ่อยๆไงทำอยู่บ่อยๆแล้วก็วิริเยนะทุกขมัจเจติเนี่ยจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรเพียรทำบ่อยๆเพียรก็คือทำบ่อยๆกำหนดแล้วกำหนดอีกกำหนดบางทีกำหนดหายใจเข้ายังไม่ถึงท้องเลยไปแล้วจิตแฉลบไปไหนไม่รู้บอกกำหนดหายใจยังไม่ถึงไปแล้วอันนั้นต้องฝึกจนกว่าจะจับเห็นชัดเจนว่าลมหายใจเข้าออกแล้วก็ความนิ่งของจิตเนี่ยได้เพราะเรามีศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วเนี่ยเป็นสิ่งจริงสิ่งประเสริฐสิ่งแท้เนี่ยถ้าเรามีศรัทธามั่นอย่างเนี้ยเราก็แก้ได้อย่าให้ศรัทธาเราคลอนแคลนเราก็เอาจริงเอาจังก็ได้อย่างเนี้ยคือพยายามฝึกแล้วก็ฝึกตัวเองเนี่ยจิตตังทันตังสุขาวหังเนี่ยต้องท่องบทนี้ให้ได้จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เนี่ยฝึกให้ดีให้ได้ถ้าดีได้ก็ทุกอย่างที่มันวุ่นวายมันเป็นมารที่มันขวางกั้นมันก็จะหายค่ะเจ้าค่ะการกำหนดสติให้เป็นปัจจุบันทำให้เกิดบุญกุศลได้อย่างไรต่างจากการช่วยเหลือคนสัตว์เป็นการทำความดีที่เห็นและเข้าใจได้ทันทีเจ้าค่ะสติและสัมปชัญญะเนี่ยท่านเรียกว่าอุปการะธรรมแปลว่าธรรมะที่มีอุปการะมากเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือปัญญาจะคู่กันสติกับปัญญาจะคู่กันถ้ามีสติมีปัญญาเมื่อไหร่เนี่ยธรรมะอื่นๆจะเกิดหมดแหละอย่างเช่นจะเลี้ยงสัตว์จะมีเมตตาจะสงเคราะห์คนโน้นคนนี้ต้องมีสติก่อนทั้งนั้นน่ะต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติไม่ทำหรอกไม่ทำต้องมีสติก่อนทั้งนั้นแต่นี้สติจะเด่นชัดจะมากจะน้อยเท่าไหร่เท่านั้นเองนี่สติเนี่ยดีที่สุดเมื่อวานก่อนเอาข้อสอบไปเปิดสอบที่ประเทศอินเดียแล้วก็กลับมาเนี่ยมีคำถามข้อหนึ่งว่าสติและสัพพัญญะมีอุปการะมากอย่างไรมีอุปการะมากอย่างไรก็ถามแค่นั้นล่ะส่วนพระไทยโยมไทยแล้วก็ตอบเขียนกันเป็นหน้ากระดาษส่วนเนนอินเดียเขียนตอบบอกว่าบาล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 าแปลว่าใหญ่บาลาบาลาอัจฉาเนนก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะก็เขียนว่าบาลาบาลาอัจฉาบอกใหญ่มากดีมากถ้ามีสติปัญญานะเนนก็จะเขียนนะบาลาบาลาอัจฉาบาลาแปลว่าใหญ่อ
อัจฉาแปลว่าดีดีใหญ่เราอ่านดูแล้วก็ขำคือเนนคือเด็กเขารู้ว่าถ้ามีสติมีปัญญาเนี่ยมันจะทำให้ธรรมะอื่นๆเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละคนที่มีเมตตามีเลี้ยงสัตว์มีสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นทุกอย่างเนี่ยต้องมีสติมาก่อนพอมีสติปั๊บสติอย่าลืมว่าสติกับปัญญาเนี่ยเป็นของธรรมะคู่กันตลอดเกิดขึ้นด้วยกันตลอดพอมีสติเมื่อไหร่ปัญญาก็เกิดละพอปัญญาเกิดปั๊บก็เห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เห็นอะไรที่มันเป็นโทษก็ละทิ้งสิ่งที่เป็นโทษฉะนั้นจิตที่คิดจะทำอะไรอยู่เสมอแสดงว่าจิตมีสติแต่ต้องให้มีสติให้มั่นคงอย่าทำอะไรสะทุ่งศรัทธาท่านเป็นมหาฉันเกิดศรัทธาไม่ใช่หรือศรัทธาสะทุนท่านเป็นเจ้าคุณฉันจะเกิดศรัทธาไม่ใช่คืออย่าไปเอาหน้าตั้งใจทำจากจิตจริงๆคือจากตัวสติสตินี้เป็นใหญ่ที่สุดในโลกนะโยมขับรถไปไหนมาไหนได้ไม่ขัดตกบกพร่องเดินไม่หกไม่ล้มเขียนหนังสือไม่ผิดพูดไม่ผิดเดินทางถูกต้องมีสติตัวเดียวฉะนั้นสตินี้ต้องสร้างและพัฒนาตลอดเวลาทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะได้รับความสำเร็จขอให้มีสติอย่างทุกท่านที่มาเนี่ยมาสร้างสตินะมาสร้างสติสร้างปัญญานะเราเริ่มตั้งแต่ฝึกยืนเดินนั่งเราก็ยังฝึกยกย่างเหยียบไม่มีสติดูให้เห็นน่ะไอ้ตัวเห็นคือตัวปัญญาไอ้ตัวที่กำหนดได้ที่มันเคลื่อนไหวเป็นตัวสติแล้วก็แม้แต่ตักข้าวยกขึ้นมาเข้าปากเคี้ยวรู้รสที่มันปรากฏดีไม่ดีก็ตัวสติตัวปัญญากำหนดรู้ทั้งนั้นแหละที่มาเราฝึกทีเนี้ยแต่ถ้าอยู่บ้านเราโอ้โหก๋วยเตี๋ยวหมดชามนึกว่าอร่อยหรือเปล่าไม่รู้กันอ่ะหมดแล้วเพราะสติไม่ได้ตั้งไม่ได้สร้างใช่ไหมเพราะไม่ได้สร้างถ้ามาฝึกตรงนี้เราก็สร้างข้าวคำนึงเนี่ยเรากำหนดได้พอมีสติมีปัญญาได้มากเนี่ยก็อาหารไม่เปลืองหรอกคือกำหนดแล้วมันจะทานด้วยสติทานด้วยปัญญาเนี่ยมันจะละเอียดพอละเอียดปั๊บมันก็เพียงพอกับจิตมันไม่บวกตัวโลภะตัวโลภตัวอยากได้ตัวหิวเป็นธรรมชาติแต่ตัวโลภตัวเลี้ยมอยากได้เราจะเห็นอาการต่างกันเราไปเลี้ยงอาหารเป็ดสิเป็ดมันชุบๆๆๆมันแย่งกันนะมันโลภนะแย่งกันโลภกันเลี้ยงสุนัขเยอะๆเนี่ยไอ้ตัวใหญ่ก็กัดโลภอยากได้มากกัดคนนั้นกัดคนนี้ตัวเองเลยอดอีกพวกแย่งกินไปหมดเงี้ยอันนั้นตัวเราก็เหมือนกันต้องมีสติพอมีสติจะทานมากทานน้อยมันก็เป็นประโยชน์ในอาหารงานอะไรทุกอย่างที่ทำเนี่ยก็ทำด้วยสติแล้วจะสมบูรณ์อันนั้นก็รวมความว่าพัฒนาสติกับการช่วยเหลือคนโน้นคนนี้ก็ต้องมีสติก่อนมีปัญญาก่อนถึงทำเท่านั้นเจ้าค่ะถ้าเราโกหกพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เพื่อให้ท่านสบายใจเป็นบาปไหมเจ้าค่ะโกหกแบบสบายใจโกหกแบบไหนอ่ะเขาเรียกว่าปิยวาจาไออะไรนะสุนทรวาทีตัวคำว่าโกหกเนี่ยคือต้องดูฐานเขาโกหกนะเจตนาที่จะให้เขาเสียผลประโยชน์นะตัวโกหกเนี่ยคนที่จะไปโกหกคนอื่นนี่คนที่จะโกหกคนอื่นปิดบังความผิดตัวเองหนึ่งแล้วก็จะเอาผลประโยชน์กับคนอื่นหนึ่ง
พอมาถึงปั๊บหลวงพี่เจ้าวาดอยู่ไหมอาตมากวาดวัดอยู่หลวงพี่เจ้าวาดอยู่ไหมอยู่มีอะไรนะโยมผมเป็นญาติกับท่านอ๋อเหรอท่านอยู่ไหนอ่ะทำไมอ่ะผมเพิ่งจะออกจากคุกมาขอตังค์ท่านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะบอกท่านอยู่แถวนี้แหละอาตมาโกหกไหมโกหกท่านโกหกคนนั้นไหมคือกวาดตัวเองน่ะเป็นเจ้าวาดกวาดวัดอยู่แต่คนนั้นมาถึงหลวงพี่เจ้าวาดอยู่ไหมอยู่เราบอกอยู่ก็คือตัวเราใช่ไหมเราก็อยู่นั่นแหละแล้วก็ถามว่าเราก็ถามว่ามีอะไรกับท่านน่ะผมเป็นญาติกับท่านคุ้นเคยกันจะมาหาท่านมีธุระอะไรท่านผมเพิ่งออกจากคุกจะมาขอตั้งท่านกลับบ้านใครโกหกใครอาตมาบอกอยู่แถวนี้แหละอยู่ใกล้นี่แหละเดี๋ยวบอกให้ลองคิดว่าใครโกหกใครอาตมาไม่ได้หวังผลประโยชน์ขนาดคืออยากจะรู้เขาว่าเขามาทำอะไรเขาเป็นใครทั้งที่เราเป็นเจ้าอาวาสแต่เขามาถามว่าเราหาเจ้าอาวาสแล้วเขาบอกเขาเป็นญาติกับเจ้าอาวาสแต่ไม่รู้เจ้าอาวาสก็คือเขาอยากจะมาขอผลประโยชน์มาเอาตังค์มาขอถ้าเราไม่รู้อันนี้ยกตัวอย่างนะฉะนั้นในการที่บอกพ่อแม่โกหกอย่างเช่นท่านไม่สบายเนี่ยท่านไม่สบายตรวจเจอโรคร้ายกลัวท่านจะเสียใจว่าจะช็อกก็บอกหมอยังว่าไม่เป็นไรแต่ทั้งๆที่หมอบอกแต่นั้นแต่อย่างนี้เราเจตนาเพื่อจะรักษาจิตใจท่านนะรักษาจิตใจท่านไม่ใช่ว่าหลอกท่านเดี๋ยวจะไปนี่หน่อยนะจะหนีไปที่อื่นเป็นคนละอย่างกันไม่ได้มันก็จะเป็นโกหกแต่ต้องพูดอะไรที่มันฐานที่ตั้งเจตนาไม่หวังผลประโยชน์ที่จะให้เขาเสียหายแล้วก็ไม่ตั้งเจตนาที่จะหลอกอย่างจริงจังแล้วก็คนนั้นเขาเชื่อตามที่เราพูดอย่างนี้แล้วก็พอเชื่อตามที่เราพูดแล้วก็ทำผิดตามที่เราพูดเนี่ยอันนี้ก็ถึงจะปิดเป็นมุสาถึงจะเป็นบาปแต่ว่าเพียงแต่ให้ท่านทานยาหรือรักษาตัวแต่พูดต้องดูปิยวาจาหรือสุนทรวัตถีในการพูดคนละมุมนะให้ดีไม่ใช่เพื่อจะเอาประโยชน์ตัวเองหรอกท่านไปเรื่อยๆเงินหมดแล้วแต่ไปเล่นหวยมาเล่นไพ่หมดมาบอกว่าจะเอาไปลงทุนยังไม่ได้นะอย่างเด็กนักเรียนอาตมาหน้าตีบางคนมานั่งเล่นอยู่แถววัดอ่ะพ่อแม่โทรมาเนี่ยกำลังทำการบ้านอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนโอ้ยเราอยากจะตีเหลือเกินมันพูดกับแม่ แม่ก็โทรมาโทรตามเธออยู่ไหนอยู่โรงเรียนอะไรนั่งยืนอยู่ในวัดกำลังทำการบ้านอะไรคุยกับเพื่อนหนุ่มเพื่อนสาวนี้กันมาไอเราอยู่ใกล้ๆเราฟังแล้วมันอันนั้นมันโกหกแต่ก็หกพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่ก็นึกนั่งคิดแหละโอ้ลูกฉันขยันเกินทำการบ้านอยู่ที่โรงเรียนที่ไหนไปเที่ยวเตร่ที่ไหนเมื่อวานนี้เปล่าอาตมาไปไหนมามีเด็กคนหนึ่งเขาใส่ไอ้หูสองข้างแล้วก็พูดดังไงเราก็เดินไปงานทำบุญให้หลวงพ่อวัดอภิสรเสร็จแล้วอาตมาก็จะเดินกลับมาวัดนาคปลกไอ้เจ้าหนูน้อยตัวนี้มันอยู่โรงเรียนสตรีอภิสรสวรรค์เพราะมันแต่งตัวเราจำมันได้จำตามตัวอักษรได้มันออกมาโทรศัพท์คุยนัดใครจะไปไหนไม่รู้แล้วมันก็คุยดังที่มันใส่สองหูไอ้เราก็เดินตามหลังมันไอ้เจ้าหนูมันเดินโกหกก็ได้ตลอดทาง
นั่งคงได้ตลอดทางไอ้เราก็สงสารเวลานี้เวลาเรียนหนังสือมันเดินโกหกอยู่เนี่ยมันไม่เรียนหนังสือมันจะชักจะหนีแล้วเนี่ยพ่อแม่จะขาดทุนแล้วเนี่ยอันนั้นก็ต้องดูพื้นฐานของการพูดว่าเพื่อให้ท่านสบายใจเพื่อให้ท่านทานยาเพื่อให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมเพื่อท่านอะไรเนี่ยอย่างลูกสาวบางคนนี่คุณแม่คุณพ่อนี่ชอบดูดวงมากชอบเชื่อหลวงพ่อบอกแล้วชอบเราไปแล้วไปหาหลวงพ่อไปกราบหลวงพ่อไปกราบจริงๆไปกราบแล้วก็กลับมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่หลวงพ่อท่านบอกว่าให้ไปปฏิบัติธรรมนะตอนนี้โชคไม่ดีที่เดินหกล้มไม่ค่อยสบายเนี่ยต้องไปปฏิบัติธรรมเคราะห์จะหายหลวงพ่อว่างั้นนะใช่พ่อแม่ใส่เสื้อผ้าไปพาฉันไปฉันจะได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้โกหกไหมโกหกไหมโกหกเหมือนกันแต่ว่าเจตนาจะไม่ได้ทำร้ายเพียงแต่จะพาไปทำดีแต่หลวงพ่อน่ะเชื่อคุณพ่อเชื่อหลวงพ่อที่วัดแต่หลวงพ่อก็โชคดีหน่อยไม่ได้โทรไปเช็คแต่โทรไปเช็คเอ้ยมันกูมันเคยเจอกันก็ยุ่งเหมือนกันนั่นนะอันนี้คือเป็นศิลปะในการพูดคุยศิลปะพูดบางอย่างไม่ถึงเป็นการโกหกแต่มันคล้ายๆโกหกแต่บางอย่างมันโกหกแต่มันไม่เหมือนโกหกต้องดูผลบางทีเราก็อยากได้ตัวโลภมันมากพอตัวโลภมันมากเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขามาบอกอะไรเชื่อไปหมดเลยนะเขามากระซิบค่อยๆนะโอ้โหมีเงินอยู่ที่ธนาคารโลกที่เมืองลิตเติ้ลสไตน์กับเมืองออสเตรียที่ธนาคารเนี่ยนักการเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเอาเงินไปฝากไว้ไม่เป็นบอกโค้ดลับฝากไว้ไม่ดับบอกชื่อจริงกลัวคนอื่นรู้แล้วก็นักการเมืองมาตายหมดพอตายหมดแล้วเงินก็กองเป็นหมื่นๆแสนๆล้านอยู่ที่นั่นธนาคารเขาก็อยากจะให้ไปขอมาเพื่อบำเพ็ญการกุศลใครอ่ะใครสร้างสาธารณประโยชน์อะไรใครจะทำอะไรไปขอทำเรื่องโอ้โหจริงเป็นหมื่นล้านเหรียญขอทีเยอะเอาละความโลภเกิดละเอาละฉันไปละยกทีมตั้งกรรมการไปถึงเขาไอ้นะไอ้ฝ่ายคนที่ตั้งเรื่องขึ้นมาปะเอามาเอาเอกสารมาเอกสารมาปั๊บผมขอค่าลดค่าติดต่อ1,000 เหรียญ2,000 เหรียญอ้าวให้ไปเอาโอ้โหเราจะเบิกตั้ง10,000 กว่าเหรียญ10,000 ล้านเยอะแยะไอ้พันสองพันเอาไปก่อนไปเงียบกลับมาถึงไหนแล้วเขารับเรื่องแล้วเดี๋ยวก็จะไปตามเรื่องขออีก5,000 เหรียญเอาไปอีก3 เที่ยว 4 เที่ยวไอ้คนที่จะไปเบิกเนี่ยมันจ่ายไปแล้วเป็น10,000 เหรียญแล้วทางโน้นเอกสารอยู่ไหนก็ไม่รู้บอกว่าเขาเอาไปดูแล้วโอ้โหเหมาะสมควรจะจ่ายขออีกไงผลสุดท้ายความโลภมันเกิดไงมันก็ทำกันไปอาตมาที่พูดเนี่ยคือเป็นกรรมการกลางอยู่สหรัฐเขาบอกว่าเขาจะไปพักที่วัดเขามากระซิบก็ทราบรู้ไหมท่านรู้เรื่องนี้ไหมรู้เยอะแยะเจ๊งกันเยอะแยะตอนบอกว่าเราเจ๊งเยอะแยะเนี่ยฟังเราไม่รู้เรื่องนะ
เฮ้ยพวกนั้นมันไม่เก่งพวกผมเก่งต้องเอาให้ได้ตายทั้งนั้นแหละถูกหลอกหมดเป็นแสนเป็นล้านบาทเกลี้ยงจะไปเบิกกับธนาคารโลกว่านักการเมืองเงินไปกองๆนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าโกหกแล้วก็ความโลภมันทับถมของคนจะทำแต่เต็มใจให้เขาโกหกรู้ว่าเขาหลอกกับเต็มใจให้เขาหลอกนะเพลงก็ว่านะรู้อยู่ว่าเขาหลอกเนี่ยเต็มใจเขาหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวฉะนั้นเราต้องรู้ว่าฐานของการพูดคุยข้อมุสาข้อนี้ต้องดูประโยชน์ดูผลของการที่เราพูดอย่างลูกพูดกับพ่อกับแม่เนี่ยหวังผลประโยชน์เพื่อจะให้ท่านสบายใจเพื่อให้ท่านได้สร้างคุณงามความดีเพื่อให้ท่านปฏิบัติธรรมอันนี้ได้แต่ถ้าเพื่อจะหลอกให้ท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้และทำผิดไม่ได้อันนี้เป็นบาปต่อไปเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่กำลังป่วยหนักต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษาแต่มีเงินไม่พอเจ้าค่ะมาวันหนึ่งมีคนมาชวนไปทำงานได้เงินเยอะค่ะแล้วก็ง่ายด้วยคือค้ายาบ้าแต่เราเลือกที่จะไม่ทำจนเวลาล่วงผ่านไปก็ไม่ได้รักษาพ่อแม่ต่อมาพ่อแม่เสียชีวิตลงเราจะบาปหนักขนาดไหนเจ้าค่ะบาปเท่ากับขายยาบ้าแหละเพราะมันบ้าอยู่แล้วนี่ยามันบ้าคนก็บ้าคือมันตัวนี้อย่างที่เหมือนเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนตัวโรคพอไปได้มา5บาทแล้วโอ้ดีเอาอีกได้10บาทอยากได้20เอาได้20บาทเหมือนสมัยก่อนอันนั้นก็เป็นธุรกิจใช่ไหมแชร์แม่ชะม้อยสมัยโบราณมาตมาเด็กๆแชร์แม่นกแก้วแม่ชะม้อยนะพอซื้อน้ำมัน1คันเอ๊ะได้เท่านี้2คันต้นยิ่งได้ยิ่งรวยเห็นตัวเลขขึ้นต้นทบปลายทบต้นเลยไม่ได้เบิกมาหรอกหมดเรียบร้อยเพราะความโลภขายยาบ้านนี่เหมือนกันเจตนาจะหาเงินมารักษาพ่อแม่แต่ว่าพอไปขายแล้วมันได้แล้วเอาลงทุนต่อเพื่อจะหาอีกได้มากกว่านี้ถึงจะรักษาไอ้ตัวโลภของเราเนี่ยตัวโลภะนี่นะมันมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่รู้จักพอนะตัวโลภเนี่ยมันไม่รู้จักพอหรอกโยมจำไว้เลยนะตัวโลภะเนี่ยไม่รู้จักพอหรอกฉันได้สัก 5,000 เนี่ยจะรักษาแม่สัก 4,000 จะเอาไว้ตึก 1,000 เนี่ยเปล่าหรอกพอได้ปั๊บดิฉันหาเอาใหม่ก่อนได้สักหมื่นนี่จะรักษาเรียกว่าทดไปเรื่อยแหละมันทดไปเรื่อยมันหาไปในทางที่ผิดไปเรื่อยถ้าในทางผิดนะทางค้ายาเนี่ยมันผิดอยู่แล้วเราจะเห็นได้อย่างเมื่อวานนี่ไหมเมื่อวานนี้อาตมาดูรายการเขาจับเด็กหนุ่มเด็กเป็นหนุ่มวัยอ่อนนี่มีเงินในบัญชีทั้งเกือบร้อยกว่าล้านเพราะค้ายาเนี่ยเราเด็กตัวเล็กๆมันค้าขายมันเยอะแยะขนาดนี้ถ้ามันจะหยุดจะมาหากินมันก็พออยู่แล้วแต่มันไม่หยุดไปได้เพราะไอ้ตัวโลภมันไม่รู้จักพอเหมือนที่เห็นเพชรเห็นพลอยเห็นอะไรในตู้เขาเนี่ยโอ้ยมันสวยจังงามจังไว้อยากได้อย่างโยมผู้หญิงเนี่ยไปเห็นแล้วโอ้โหสวยจังนะอยากได้พอตัวอยากได้มันก็เป็นราคะใช่ไหมราคะแล้วมันก็ไปเป็นราคาเพราะมันเป็นมากก็ราคาเรามักจะถามเขาว่าราคาเท่าไหร่นั่นคือราคะคือความรักอ่ะมีราคาอยากได้พอได้มาปุ๊บสู้อันนั้นไม่ได้อันนั้นสวยก็อีกแหละพอเราได้มาปั๊บเนี่ยมันชักไม่สวยละมันไม่สวยเหมือนกับที่ยังไม่ได้
ในความโลภตัวเนี้ยมันจะพอกพูนไปเรื่อยๆพอกพูนสั่งสมไม่รู้จักพอไงยกตัวอย่างของอาตมาเองนี่นะตัวเองสมัยบวชใหม่ๆสวดมนต์สวดพรเรียนหนังสือหลวงพ่ออุปัชฌาย์ท่านเป็นวิปัสสนาจารย์ใหญ่ของจังหวัดพิจิตรท่านไปเทศน์ไปสอนไม่หยุดเราก็เป็นพระบ้านนอกไปฉันไปเทศน์ไปสวดมนต์เดินลัดทุ่งไปไกลไปงานศพสวดปาติกาเขาก็ถวายเอาตังค์10 บาทแต่ก่อนมันเป็นแบงค์พับๆห่อใส่กับไม่ขีดกล่องนึงแล้วก็สบู่ตรานกแก้วก้อนเล็กๆห่อใส่กันแล้วก็ชาก็ห่อเล็กๆห่อ3 อย่างห่อถวายโอ้เดินไปทั้งวันกลับมาโอ้ได้สบู่1 ก้อนดีจังแล้วก็ได้ชานี่เขาก็รู้อยู่แล้วเนี่ยอยู่ใกล้ใครเขาดูดซึมหมดแหละอยู่ใกล้สบู่นกแก้วก็ดูดกลิ่นสบู่นกแก้วเรียบร้อยพอถึงมาเหนื่อยๆต้มน้ำร้อนชงดื่มโอ้โหกลิ่นสบู่นกแก้วหอม แล้วก็ฉันหอมได้เงินตั้ง10 บาทดีแล้วก็ฉันคิดเนี่ยเอ๊ถ้าไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านไปไม่หยุดท่านคงได้10 บาทเราคงไปกับท่านคงจะดีวันหนึ่งท่านมาเคาะประตูท่านเดี๋ยววันนี้ไปสวดมนต์กับหลวงพ่อเราก็ตื่นเต้นเฮ้ยหลวงพ่อให้ไปสวดมนต์ด้วยมองดูไปกันหลายองค์พระครูบาอาจารย์ไปเราก็ไปด้วยถามกันสิบอาจารย์เราไปสวดที่ไหนอาจารย์โน้นในเมืองโอ้โหเข้าไปในเมืองเนี่ยชักนึกขึ้นว่าเอาละฉันได้เยอะแน่มากกว่าสบู่ตานกแก้วแน่นอน พอไปครับพอบอกไปเปิดธนาคารโอ้โหธนาคารแหล่งของเงินนี่ฉันจะต้องได้เงินเยอะแน่ไปสวดมนต์สวดพรจิตมันเป็นอกุศลตั้งแต่แรกแล้ว มันไม่เป็นบุญนะไอ้ความโลภมันเกิดพอเสร็จเรียบร้อยเขาถวายวันนั้นถวาย100 บาทเป็นปึ้มเต็มหัวใจเลยได้ตั้ง100นะมากเสร็จเรียบร้อยไอ้ตัวโลภมันว่าไงถ้าได้พันมันจะดีกว่านี้นะแน่ใช่ไหมมันไม่พอหรอกที่แรกได้10 บาทก็พอใจกับสบู่ตานกแก้วมันพออยู่แล้วแต่พอมาได้100มันคิดอยากจะได้พันอีกถ้าได้พันคิดได้10,000มันไม่รู้จักพอไอ้ตัวโลภนี่มันไม่รู้จักพอฉะนั้นไอ้ความไม่รู้จักพอเนี่ยมันเลยมีแต่สร้างทุกข์ตลอดไงภาษิตหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมจะรู้จักพอก่อสุขทุกสถานนะท่านเขียนไว้ตอนที่ท่านนั่งท่านจะแจกพระเป็นประจำอะหลวงพ่อเงินอะวัดดอนยี่หอมอะพระท่านขลังใครไปกระแจมีบางคนก็หัวใสเดินหลายรอบท่านก็ชี้ให้อ่านจำได้ไว้คนนี้มันวนมาหลายรอบแล้วที่รู้จักพอก่อสุขทุกสถานถ้ารู้ว่าพอท่านี้พอแล้วก็มีสุขใช่ไหมนี่พอวนมาอีกละใจตุ้มๆต่อมๆมาท่านให้อีกหรือเปล่าเนี่ยมีความทุกข์ฉะนั้นความโลภที่เกิดขึ้นจากการที่เพื่อจะหาเงินมารักษาพ่อแม่น่ะมันดีเจตนาแรกนะแต่พอดีมันไปหาในฐานที่เกิดความโลภซะมันไม่เป็นตรงมันก็โลภไปเลยไม่ได้รักษาพ่อแม่มันก็มีความทุกข์ทีหลังดังนั้นก็ทางที่ดีก็คือหาในทางที่เป็นสัมมาอาชีพแล้วก็ตั้งเจตนาเยียวยารักษาให้ดีอันนี้จะเป็นบุญกุศลเอาต่อไปเจ้าค่ะการปฏิบัติธรรมจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจได้อย่างไรและจะช่วยก่อนตาย
ค่ะได้อย่างไรเจ้าค่ะอันนี้ดีมากปฏิบัติธรรมที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเป็นการเพิ่มแน่นอนเป็นภูมิคุ้มกันจิตรักษาจิตในพุทธบาลีที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เนี่ยเราทุกคนแสวงหาความสุขกันแต่เราต้องฝึกจิตนะฝึกจิตฝึกจิตเราให้ดีเรามาฝึกมาปฏิบัติมาสร้างสติสร้างปัญญาเนี่ยถ้าเรากำหนดได้รู้ได้รู้ตัวเองรู้ชีวิตชีวิตที่มันเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมันเป็นอย่างไรเรียนรู้จนถึงว่าตัวร่างกายของเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจนมาใหญ่นั่งได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่กาลละจุดเมื่อน้ำขึ้นมากำลังปฐมังเกิดมาจนเป็นคณะเป็นก้อนเป็นปัญจสาขาจนเติบโตไม่สามารถอยู่ในครรภ์ได้คลอดออกมาเนี่ยคลอดออกมาอยู่ในแบบเบาะตัวเล็กๆร้องหิวก็ร้องปวดท้องอึท้องฉี่ก็ร้องเพราะมันไม่รู้จะออกที่ไหนมันทุกข์ร้องทุรนทุรายมันมีความทุกข์ทุกอย่างถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมนะไม่ได้เข้ามาดูจิตตัวเองไม่มาดูเองเนี่ยตัวเรามันก็ทุกข์อยู่แล้วมาดูตัวเนี้ยถ้าดูให้เห็นดูศึกษาดูตัวเล็กๆวันก่อนไปอินเดียเนี่ยคนอินเดียเขาพาเอาท้องมาคลอดที่เมืองไทยคลอดเสร็จแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลก็นั่งเครื่องบินไปด้วยกันเด็กมันร้องตั้งแต่เจอกันที่สนามบินจนกระทั่งถึงสนามบินอินเดียมันร้องกับมันตลอดเพราะมันทุกข์มันไหวไหวตายแล้วตายตายอยู่นั่นแหละเราก็วันนี้โชคดีหนูน้อยเนี่ยร้องเพลงให้ฟังไม่จบเลยเพลงเดียวอ่ะตายตายวายตายมันทุกข์ตั้งแต่มันเกิดเล็กๆขึ้นมาเราก็มองดูความเป็นเด็กทารกเล็กนี่มันทุกข์อยู่ยังไงคนไร้เดียงสามันทุกข์แบบธรรมชาติของความทุกข์พวกเรานี่มันทุกข์มันเป็นทุกในอริยสัจที่มันมีปรากฏในตัวเราเองอยู่แต่เราไม่เห็นถ้าเรามาเห็นแล้วมันก็จะดีถ้าเราปฏิบัติเห็นได้มันก็ดีมันจะรู้อ๋อเพราะมันเจริญเติบโตเนี่ยอาตมาก็เปรียบเทียบพ่อแม่เขาก็รักลูกคนเราเนี่ยรักลูกทุกคนอะรักลูกอุ้มลูกดูแลลูกหิวเท่าไหร่ก็อดไว้ก่อนป้อนลูกก่อนแม่เคยทะนุถนอมปิดบังตัวเองในร่างกายไม่เคยรู้เห็นพอลูกมีลูกมาลูกร้องหิวเปิดนมให้ลูกดื่มในกลางตลาดตะลีบนถนนศาลาฉันไม่สนใจอ่ะฉันรักลูกฉันเพราะความรักของแม่ที่มีต่อลูกให้ลูกก็ร้องอย่างเดียวเพราะมันทุกข์ทุกข์ก็มันทีนี้พอเรียนช้างก็เหมือนกันมันคลอดลูกไปแล้วลูกมันก็พอคลอดปุ๊บลูกมันก็พยายามจะลุกขึ้นแม่มันก็ช่วยกันทำความสะอาดให้ลูกมันประคองเอางวงต่อแตะต่อแตะให้ลูกมันยืนแม่มันก็สูงลูกมันก็เตี้ยมันจะดูดนมลูกแม่มันยังไงต้องนึกดูสิมันก็ต้องมาเอาใจใส่ช่วยกันจนกว่าจะดูดนมแม่มันได้มันสูงขึ้นมาแล้วก็นี่วันก่อนดูนกกระยางที่เมืองจีนเขาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงดูเขาเนี่ยมันคลอดลูกมันทำรังเอาไม้ห่างๆเอาไข่วางไว้บนนั้นแล้วมันก็ฟักไข่ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้บินไปหากินแล้วก็คาบมาเลี้ยงตัวเมีย
ตัวเมียฟักไข่แล้วตัวเมียมันเหนื่อยก็ให้ตัวผู้ฟักตัวเมียไปบินไปหากินแล้วก็เอาอาหารมาเลี้ยงตัวผู้อยู่กันพอลูกแตกขึ้นมาแดงๆเล็กๆอยู่ในตะกร้าไอ้ลังไม้ห่างๆมันน่าตกนะมันน่าตกมันก็ไปคาบอาหารมาให้ลูกมันไม่มีน้ำนมให้ลูกดื่มนะพวกนกมันก็อ้าปากแม่ก็เอาอาหารจากจะงอยปากใส่ให้กินมันก็กินตัวไหนแข็งแรงก็คว้าจากปากแม่กินได้ก่อนตัวไหนอ่อนแอก็กินไม่ทันก็ต้องตายไปวันดูเมื่อวานนี้ไอ้แม่ไปได้ปลาไหลมาตัวนึงยาวขาบมาส่งลูก5ตัวตัวเล็กๆจะกินปลาไหลอาตมากระทุกแทนเขาว่าแม่มันทำไมไม่ตัดให้ลูกวะดูทีวีแม่มันมีกรรไกรปากคมๆแล้วไม่ตัดให้ลูกอ่ะตัดให้ลูกซะมันก็ตัดไม่ได้เพราะมันธรรมชาติของสัตว์อ้าวตัวโตตัวพี่ดึงอาหารตัวปลาไหลน่ะกืนก็ไปได้พักนึงเอาตัวน้องดึงออกมาอีกแย่งกันอยู่นั้นแหละ5ตัวเราคิดว่ามันจะกินกันได้หรือเปล่าเนี่ยมันตัวเล็กกว่ามันนี่คือความทุกข์ของชีวิตสังสารชีวิตที่มันหมุนเวียนแล้วก็ย้อนเข้ามาในตัวเราที่เราได้เติบโตขึ้นมาได้เพราะโยมพ่อโยมแม่คุณพ่อคุณแม่ท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงขึ้นมาผ่านพ้นจากภัยทารกภัยที่เป็นทารกวัยหนุ่มวัยสาวเติบโตขึ้นมาได้จนเราแข็งแรงเป็นตัวเองได้เราก็มาพัฒนาฝึกหัดจิตใจฝึกหัดจิตใจเราเนี่ยให้เข้มแข็งให้จิตเราเข้มแข็งให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีสติให้เข้มแข็งดูแล้วมันก็จะเอื้อประโยชน์มองเห็นพอเกิดปัญญามันก็มองเห็นอะไรที่มันมีโทษเราไม่ทำอะไรที่มีประโยชน์เราก็ทำสิ่งนั้นมันมาจากการปฏิบัติมาจากการสอนการอบรมนี่แหละพอเราเรียนกันเราฝึกปฏิบัติกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพ่อแม่เราก็สอนในระดับหนึ่งก็เป็นการสอนปฏิบัติสอนยืนสอนเดินสอนนั่งสอนทานอาหารสอนพูดสอนรู้จักการเข้าสู่สังคมแล้วจนได้โอกาสมาตอนนี้เราเองมาสอนตัวเองโดยการมาเข้าปฏิบัติมาสอนตัวเองแนะตัวเองมองเห็นธรรมชาติของชีวิตผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเยื่อในกระดูกตับไตพังผืดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากธาตุดินธาตุดินที่ได้จากแม่จากพ่อที่ท่านให้มาณโมณคือพ่อโมคือแม่ณคือน้ำโมคือดินดินน้ำได้จากพ่อจากแม่ท่านให้มาแล้วมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาเติบโตท่านจะให้เราตั้งแต่พอคลอดออกมาปั๊บให้ตั้งแต่ในครรภ์พอคลอดมาตัดสายที่ให้อาหารคือสายลกให้ทางปากให้กวริงกราหารให้น้ำนมให้ขีละก่อนให้ในน้ำนมแม่ก็จะมีดินน้ำลมไฟอยู่ในนั้นแล้วก็มันมาเพิ่มเติมดินน้ำลมไฟให้งอกงามขึ้นแล้วเรามาตักข้าวใส่ปากตัวเองได้เพราะแม่ตักให้ก่อนแล้วต่อมาตักได้ในคำข้าวนั้นก็มีโอชะรูปโอชะรูปมันก็มีอวินิโพคารูปอวินิโพคารูปคือมีดินน้ำลมไฟรถทุกอย่างอยู่ในนั้นมันก็มาเสริมสร้างถ้าอยู่ในวัยเด็กก็สร้างให้โตขึ้นถ้าอยู่ในวัยแก่ซ่อมดินน้ำลมไฟเอามาซ่อมนะเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจการปฏิบัติเนี่ยตอนยังเล็กอยู่เอามาสร้างดินน้ำลมไฟได้เท่าไรก็สร้างหมดแหละอาหารมากเท่าไรทานเข้าไปก็เอาไปสร้างหมดเป็นกระดูกเป็นผมเป็นขนเป็นเก็บสร้างใหญ่โตขึ้นหมดแต่พอ40ไปแล้วซ่อม30กว่าๆนี่ซ่อมละเริ่มซ่อมแต่ซ่อมนิดเดียวนะ
ม่ได้ซ่อมมากหรอกเสื่อมทีละนิด40ลืมหน้า50ลืมหลัง60ไปแล้วลืมทั้งหน้าทั้งหลังนั่นคือความเสื่อมเราก็ซ่อมมันแต่เราก็ยังส่งอาหารที่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟลงไปเป็นชามเหมือนเดิมส่งเข้าไปส่งเข้าไปมันเอาไปซ่อมนิดเดียวที่เหลือนั้นไปไหนไปเป็นมลภาวะนะไปเป็นสิ่งแวดล้อมภายในที่เกิดมลพิษในร่างกายเกิดคอเลสเตอรอลเกิดไขมันไกลตีสลายเกิดคุณเบาดีๆเป็นหวานน่ะแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อนเขาก็เรียกโรคไตโรคอะไรตามมามันก็ตามมาเรื่อยเสร็จแล้วพอถึงช่วงนี้เป็นไงมันเป็นสภาวะเสื่อมละเริ่มตั้งแต่40 50เริ่มจะเสื่อมละสายตาก็หูก็ทุกอย่างเสื่อมลงไปเสื่อมเสื่อมเสื่อมจนเดินง่อมไปหมดถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่รู้ชีวิตจริงถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะได้ชีวิตจริงอ๋อมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ดับเสื่อมลงไปเมื่อเราอยู่ในวัยไหนอ่ะอยู่ในวัยกำลังเกิดปฐมวัยเราก็รู้ว่าปฐมวัยมันเติบขึ้นอยู่ในมัชฌิมวัยจะต้องเร่งทำสร้างฐานชีวิตแต่ปัจฉิมวัยบ่ายลงอย่างเดียวเอายังไงไว้ก็ไม่อยู่แล้วโยมโน่นแหละจองเชิงตะกอนของใครของมันที่ไหนก็ต้องไปโน่นหมดถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะเห็นชีวิตอย่างเนี้ยพอเห็นชีวิตได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราไม่ประมาทพอไม่ประมาทอย่างเดียวคือตัวสตินี่แหละมันจะได้ประโยชน์มากที่สุดคือการปฏิบัติพอได้ปฏิบัติได้แล้วเรารู้แล้วปฏิบัติจนคุ้นเคยการเจริญสติเจริญปัญญาให้ใจเข้าออกได้ชัดเจนแล้วเวลาใกล้จะตายเนี่ยเราก็มีสติก่อนที่ทวารทั้งหลายจะเปิดไหลแล้วหมดจิตจะออกจากร่างเรามีสติพอมีสติมันก็มีที่พึ่งมีบุญที่พึ่งสามีภรรยาตอนที่อยู่ด้วยกันรักกันลูกอยู่ด้วยกันรักกันแต่พอตอนจะตายเนี่ยไม่มีใครช่วยเราหรอกบุญกุศลคือการปฏิบัติเท่านั้นแหละที่จะช่วยเราเราจะนึกเราจะรู้จักกำหนดลมให้ใจเข้าออกเราจะนึกจุดที่เรานึกถึงพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆได้จากการปฏิบัติถ้าหากว่าเราไม่ฝึกแล้วนึกไม่ออกหรอกลูกจะบอกให้อารมณ์ภาวนาพุทโธพุทโธนะแม่พ่อพุทโธพ่อแม่ฟังเป็นไอช่อนไอโดไอช่อนไอโดไปนู่นจะฆ่าปลาช่อนปลาโดไปนู่นแหละใช่ไหมแล้วบอกว่าเอาสัมมาอรหังสัมมาอรหังกำหนดไว้ไม่ได้ไปสัมมาอรหอยไปนู่นเนี่ยมันลงไปหมดเป็นคนละทางไปเพราะมันไม่ฝึกไม่เคยฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจึงเป็นประโยชน์มากที่สุดที่เราทุกคนจะต้องในชีวิตหนึ่งเนี่ยต้องให้มีโอกาสได้ฝึกได้ปฏิบัติให้ได้อย่างญาติโยมทุกท่านเนี่ยเป็นคนโชคดีเหลือเกินที่ได้มาปฏิบัติแล้วก็จะได้เป็นของตัวเองเป็นสมบัติตัวเองนะปฏิบัติแล้วเนี่ยนั่งหลับตาที่ไหนมันอยู่ในใจแล้วนะมันไม่เหมือนเพชรพลอยและเงินทองรถลาที่เรานั่งที่ไหนมันอยู่นอกวัดอยู่นอกใจอยู่ที่บ้านอยู่ที่นอนไปแต่บุญกุศลอยู่ที่ใจนี่อยู่อย่างเนี้ยฉะนั้นการปฏิบัติจึงดีประเสริฐที่สุดในโลกควรปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพุทธศาสนาเราเนี่ยเป็นทางที่ประเสริฐและดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นโชคดีเป็นบุญกุศลของเราทุกคนและทุกคนก็มีกัลยาณมิตรมีเพื่อนดีถูกเพื่อนชวนมาปฏิบัติก็มาหรือเราได้ชวนเพื่อนมาปฏิบัติเราก็ได้บุญได้ค่าคอมมิชชั่นบุญจากเขาด้วยนะใครชวนนะมีใครชวนเพื่อนมาบ้างมีไหมยกมือที่ใครที่ชวนเพื่อนมาบ้างมีคนเดียวสองคนในบุญหน่อยทางโน้นมีไหมคนไหนมาคนเดียวมาเอง
นอกนั้นมาเองหมดโอ้ได้บุญมากไม่ได้แบ่งให้ใครเลยนะนั่นเป็นบุญกุศลเนี่ยคือการปฏิบัติดีที่สุดดังนั้นจึงเป็นแนวทางที่เอาไว้เมื่อใช้ในเมื่อเราบั้นปลายของชีวิตจะเป็นที่พึ่งดีที่สุดของการปฏิบัติมีอีกไหมค่ะก็คำถามสุดท้ายนะเจ้าค่ะจ้าค่ะในชีวิตการทำงานที่ต้องเร่งรีบเข้าประชุมพบปะคู่ค้าต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วจะสามารถนำการฝึกปฏิบัติทางพองหนอยุบหนอเนี่ยไปใช้ได้อย่างไรในชีวิตประจำวันเจ้าค่ะใช้ได้หมดนะถ้าปฏิบัติคำว่าหนอก็ดีพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีหรือกำหนดลูกแก้วก็ดีหรือ movement mindfulness ของหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่ออะไรที่สุพรรณก็ดีเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นของการที่จะทำงานทุกอย่างได้สมบูรณ์เป็นเบื้องต้นมาฝึกสติเท่านั้นเองเป็นการเบื้องต้นที่ฝึกสติพอได้สติแล้วเนี่ยจะเหมือนกันหมดจะเหมือนกันหมดเหมือนเราขับรถใหม่ๆอ่ะจะเอากุญแจใส่ลูกุญแจสตาร์ทแต่ยังทำไม่ค่อยเป็นนะจะเบรกจะปล่อยเบรกปล่อยคาดยังไงจะเข้าเกียร์ยังไงยังไม่เป็นใหม่ๆพอเข้าแล้วก็กระตุกกระตุกเต้นดับอ้าวสตาร์ทใหม่หรือไม่ก็สนนกว้างๆโค้งไปเป็นงูไปหมดแล้วขวางทางหมดนี่คือฝึกใหม่แต่พอชำนาญแล้วสตาร์ทปุ๊บซีทเบลปั๊บเข้าเกียร์ปุ๊บทาปากไปด้วยขับรถไปด้วยได้อีกใช่ไหมแถมยังโทรศัพท์จนบ่ายยังต้องออกกฎหมายห้ามโทรศัพท์ขณะขับรถอ่ะเพราะมันเกิดความชำนาญมันทำได้หมดนั้นการปฏิบัติแล้วเนี่ยพอปฏิบัติดีแล้วจะทำงานยุ่งขนาดไหนบีซี่ขนาดไหนมีสติปั๊บกำหนดทันได้หมดเลยทันได้หมดแหละเพียงแต่เรานั่งปกติเราต้องมีสติอยู่แล้วเวลาเรานั่งเก้าอี้หรือเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะอ่านหนังสือเนี่ยเราจะต้องตั้งสติอยู่ทุกครั้งไปเปิดหนังสือพิมพ์ปั๊บเราต้องตั้งสติก่อนเราจะอ่านคอลัมน์ไหนมันต้องมีสติก่อนนั่นแหละทั้งที่ตัวหัวไม้พลาดแล้วก็ต้องอ่านดูก่อนมันหมายความว่าไงต้องมีสติการปฏิบัติทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยเป็นการสร้างสติและสัมปชัญญะแต่เพื่อให้การลดละที่สุดให้ถึงความพ้นทุกข์ก็คือวิปัสสนาวิเศษวิปัสสติติธรรมชาติใดที่ทำลายกิเลสหรือปัญญาที่ทำลายกิเลสธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิปัสสนาตัวนั้นจะทำลายกิเลสลดละปล่อยวางแต่ว่าเพื่อจะทำงานในสังคมเนี่ยสมาธิสติกับปัญญาเบื้องต้นเนี่ยทำได้ตลอดจะอยู่ในลักษณะไหนอาการไหนคนไหนที่คนปฏิบัติธรรมคือคนมีสติพอมีสติดีกำหนดได้ดีทำอะไรได้ดีตลอดมีแต่สมบูรณ์ทุกอย่างดังนั้นปฏิบัติไว้เถอะไม่ขัดไม่ติดทั้งนั้นแหละขอให้ชำนาญในการปฏิบัติเช่นค่ะนิมนต์พระอาจารย์ให้พรด้วยเจ้าค่ะจบนะนึกว่ามีปัญหาอีกก็ขออนุโมทนาบุญได้มีโอกาสมาทำบุญร่วมกับท่านทั้งหลายแต่เช้าได้ทำบุญแต่เช้ามันเป็นบุญมันเป็นบุญกับชีวิตอาตมาไปเมืองจีนมาเมื่อ2วันเนี่ยพาพระไปบวชพระตีสี่ก็พาเขาทำวัดสวดมนต์สอนกรรมฐานสอนพาเขาเดินจงกรมเช้าพอพระอาทิตย์ขึ้นมันก็โล่งได้บุญ
แล้วก็ออกจากจีนมาก็อีกวันนึงก็ไปอินเดียเหมือนกันไปสวดมนต์ไหว้พระที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เดินรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์รอบบน3รอบ4รอบชั่วโมงนึงแล้วรอบล่างอีก15รอบเดินจงกรมรอบสว่างไปแต่ตี4สว่างได้บุญมาวันนี้มาสนทนาธรรมกับโยมโยมมาให้เอาบุญก็ได้บุญมาฝากโยมและโยมก็ได้บุญเอาบุญให้อาตมาด้วยนะขอค่าคอมมิชชั่นคนละ5จะได้บุญกันเยอะๆอันนั้นบุญทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากเราทุกคนอุบาสกวาสิกาภิกษุภิกษุณีมีหน้าที่ปฏิบัติธรรมรักษาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าได้ประกาศเผยแพร่ธรรมะของพุทธเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลของเราและบุญกุศลนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเกิดสติเกิดปัญญารู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตนพ้นจากความทุกข์เข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง